สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อน CEO สาวโต้กลับลั่นไม่อยากได้สามีคืนแค่ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองดราม่าร้อนยังไม่จบหลัง CEO สาวร้องทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดถูกสามีที่คบกัน13ปีไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นซึ่งต่อมาฝ่ายชายและผู้ใหญ่บ้านสาวออกมาโต้กลับร่ายยาว16ข้อยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนเลิกกันไปนานแล้วก่อนมาเจอรักใหม่ล่าสุด17มกราคม65นางมนทิรามนกระแสนอายุ43ปี CEO สาวไทยบ้านทีวีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โต้กลับสามีว่าตอนแรกเห็นอดีตสามีโพสต์รูปคู่กับผู้ใหญ่บ้านพร้อมทะเบียนสมรสจึงนำรูปโพสต์ต่อเพื่อแสดงความยินดีแต่ทางนั้นหาว่านำรูปไปโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคิดว่าเขาโพสต์เป็นสาธารณะเลยไม่ได้คิดว่าผิดอะไรอาจจะกระแนะกระแหนบ้างตามภาษาลูกผู้หญิงและทางผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งความก่อนในข้อหาพรบ.คอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้นางมนทิราบอกอีกว่ายืนยันตรงนี้ที่ออกมาพูดไม่ได้อยากได้สามีคืนส่วนเรื่องการแบ่งสมบัติก็ยืนยันว่าไม่ใช่การแบ่งเพราะตนซื้อในชื่อผู้ชายอยู่แล้วบางข่าวที่ออกมาบอกว่าที่ตนไม่ยอมเลิกเพราะสามีรวยตนอยากบอกว่าตนก็เป็นผู้หญิงทำงานจนมีทุกวันนี้เราสร้างมาด้วยกันส่วนที่เขาโพสต์ว่าไม่ได้คบซ้อนนั้นตนขอยืนยันผ่านสื่อว่าคุณพ่อกับคุณแม่ฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าลูกสาวคบกันเป็นปีแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ